เอกภพหลังจากที่เขาได้รับกำลังใจจากเพื่อนๆและคุณแม่ก็ทำให้การรักษาเป็นไปด้วยความราบรื่นกายพร้อมใจพร้อมจึงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงสำหรับการผ่าตัดพูดถึงว่าไตเนี่ยเป็นจริงๆเป็นอวัยวะที่มีความพิเศษมากเลยนะครับไตของคนเราเนี่ยมันสามารถจะรับงานหนักๆได้เปรียบเสมือนกับถ้าเปรียบเสมือนกับรถเบนซ์นะขับได้วิ่งได้200กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งรับงานหนักได้แต่ว่าไตเราเนี่ยเราใช้ไตเพียงแต่เหมือนกับขับรถเบนซ์ออกจากก้นซอยมาที่ปากซอยแค่นั้นเองนะวันๆใช้งานอยู่แค่นี้ที่เราทำงานทุกวันเราไม่ได้ใช้งานไตอย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะนั้นมีการศึกษาพบว่าเนื้อไตเหลือเท่าไหร่ที่จะทำให้คนเรามีความเปลี่ยนแปลงในสภาพความเป็นอยู่ก็พบว่าต่อให้เรามีเนื้อไตอยู่เหลือแค่ 25% ก็ไม่ได้รบกวนต่อการใช้ชีวิตอะไรครับพูดถึงวิธีการรักษานะครับอันแรกก็คงพูดถึงมะเร็งที่ไตก่อนมะเร็งที่ไตมะเร็งของเนื้อไตเองเนี่ยมันเป็นมะเร็งที่ถือได้ว่าเป็นการรักษาที่ได้ผลมากสุดคือการผ่าตัดเพราะเนื่องจากก้อนเนื้อตรงนี้เป็นก้อนเนื้อที่ไม่ตอบสนองต่อการให้ครีมรักกันให้เคมีบำบัดไม่ตอบสนองต่อการฉายรังสีนะครับต้องให้การผ่าตัดเพียงอย่างเดียวซึ่งถ้ามีก้อนเราก็ต้องเข้าไปเอาก้อนออกนะครับเนื่องจากไตเนี่ยเป็นอวัยวะในคนเรามีสองข้างมีซ้ายมีขวานะครับถ้าเกิดว่ามีก้อนเนื้อเพียงข้างเดียวนะครับคนเรายังมีไตข้างเนี่ยมันข้างปกติอยู่นะครับในอดีตที่ผ่านมาก็แนะนำว่าเอาออกไตออกทั้งข้างเลยข้างที่เป็นเนี่ยเอาออกทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าก็มีการรักษาที่ได้มีการวิจัยมีการศึกษาติดตามมาพบว่าถ้าก้อนเนื้อเนี่ยขนาดไม่ถึง4เซนติเมตรเราอาจจะพิจารณาเอาไตออกบางส่วนคือเอาก้อนออกไปด้วยพร้อมกับเนื้อไตดีๆที่อยู่ขอบของก้อนออกไปด้วยก็พบว่าทำให้คนไข้ในมีชีวิตยืนยาวอยู่ได้เท่ากับการที่ออกทั้งข้างนั้นถ้าโดยสรุปก็ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นมะเร็งที่ตัวเนื้อไตเองเนี่ยก็คงดูที่ขนาดเป็นหลักนะครับว่าต้องถ้าก้อนไม่ถึงขนาด4เซนติเมตรและอยู่ในตำแหน่งที่ทำผ่าตัดได้ไม่ยากนักแพทย์ก็จะทำการผ่าตัดเอาเฉพาะก้อนเนื้อกับเนื้อไตบางส่วนที่อยู่ขอบนั้นออกไปแต่ว่าบางตำแหน่งเนี่ยของเนื้อไตมันอยู่ในตำแหน่งที่ทำผ่าตัดยากอาจจะอยู่ใกล้กับเส้นเลือดอาจจะอยู่ใกล้กับส่วนซึ่งไม่สามารถจะเอาเนื้อไตส่วนนั้นออกไปได้มีความจำเป็นทั้งออกทั้งข้างก็มีแต่ถ้าก้อนมีขนาดโตเกินกว่า4เซนติเมตร 5-6 เซนขึ้นไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะต้องออกทั้งข้างนะครับนี่ก็เป็นวิธีการหลักด้วยกันในกรณีนี้เนี่ยผู้ป่วยกับไม่มีอาการอะไรนะครับมาเช็คสุขภาพโดยทั่วไปแล้วก็เจอว่ามีก้อนเนื้อที่เนื้อไตวิธีการรักษาอย่างที่ได้กล่าวเกริ่นนำในตอนต้นว่ามะเร็งที่เนื้อไตเนี่ยเราต้องอาศัยการผ่าตัดเป็นหลักนะครับซึ่งโดยมาตรฐานโดยทั่วไปตอนนี้ก็คือต้องทำการผ่าตัดเอาก้อนเนื้อหรือเอาไตออกแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละรายวิธีการรักษาที่หนึ่งเราต้องพิจารณาดูเรื่องของสุขภาพโดยทั่วไปของผู้ป่วยว่ามีความแข็งแรงที่จะทนต่อการดมยาสลบทนต่อการผ่าตัดได้หรือไม่นะครับซึ่งในกรณีนี้ก็คิดว่าแข็งแรงเพียงพอนะครับเพราะเขาไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรที่จะเป็นข้อห้ามในการทำผ่าตัดแล้วก็ก้อนเนื้อก็ไม่ได้เป็นก้อนที่ใหญ่โตอะไรนะครับเป็นก้อนที่ถือว่าเป็นระยะที่2นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องขอดูภาพเอ็กซเรย์ก่อนครับว่าตำแหน่งของก้อนเนี่ยอยู่ตรงไหนถ้ามันอยู่ที่ด้านบนอยู่ที่ด้านล่างที่มันห่างจากเส้นเลือดที่มาหล่อเลี้ยงไตอยู่เนี่ยก็จะทำผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกให้ก็คนไข้ก็จะเหลือไตข้างดีข้างนึงอยู่กับไตข้างนี้นะครับไตข้างนี้ก็อยู่อีกประมาณสักครึ่งนึงของไตครับหลังการผ่าตัดเอกภพยังต้องไปพบคุณหมอเป็นระยะเพื่อติดตามผลว่ามะเร็งมีการลุกลามหรือเกิดณตำแหน่งอื่นอีกหรือไม่ซึ่งหลังการผ่าตัดมะเร็งไตคุณหมอก็ให้คำแนะนำในการติดตามผลดังต่อไปนี้ครับในระยะที่คนไข้หายปกติแล้วกลับไปใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยเราจะต้องมาพบแพทย์เป็นระยะอย่างน้อยๆทุก1ปีละ1ครั้งแล้วแพทย์ก็จะต้องมาทำการเอ็กซเรย์ดูซิว่าไตส่วนที่เหลือเนี่ยยังอยู่ปกติดีหรือเปล่าไตอีกข้างจะอยู่ปกติดีหรือเปล่าทั้งนั้นทั้งนี้ก็เพื่อที่จะตรวจว่ามันมีก้อนเนื้อเกิดขึ้นอีกไหมเพราะว่ามะเร็งที่ไตเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อีกเพราะฉะนั้นเกิดในเนื้อไตที่เหลือที่ยังอยู่นี่แหละอาจจะเกิดได้อีกเพราะว่า
เราไม่เพราะว่าก่อนนั้นอาจจะไม่ก่อตัวเป็นก้อนให้เราเห็นอาจจะเป็นจุดเล็กๆแล้วมาโผล่ขึ้นมาทีหลังนะครับเป็น10ปีเรายังต้องติดตามกันอยู่ครับอัตราการอยู่รอดของมะเร็งที่ไตถ้าเป็นระยะแรกๆและเราทำการรักษาได้ถูกต้องตามมาตรฐานก็คือทำการผ่าตัดยกออกไปทั้งหมดก็ถือว่าอัตราการอยู่รอดมีอัตราที่ดีมากอยู่กันเป็น5ปี10ปีได้ในอัตราที่สูงทีเดียวครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นระยะที่เกินเลยไปแล้วเป็นระยะที่เป็นมากแล้วเป็นระยะที่3ระยะที่4มีการกระจายตัวไปแล้วนี่อัตราการอยู่รอดค่อนข้างที่จะต่ำต่อให้การให้เคมีบำบัดก็เพียงแต่ยืดระยะเวลาการออกไปอาจจะอยู่ได้ไม่กี่ปี2ปี3ปีนะครับมะเร็งของไตเป็นมะเร็งที่ไม่เกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับแต่ละคนมากกว่าเป็นเรื่องของเซลล์ของแต่ละคนที่มาเจอกับสิ่งแวดล้อมมาเจอกับสิ่งกระตุ้นจากภายนอกแล้วประจวบกัดทำให้เกิดเซลล์มันมีการกลายตัวเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นมะเร็งที่ไตเนี่ยเป็นมะเร็งที่เป็นของเฉพาะของแต่ละคนไม่มีการถ่ายทอดไปยังลูกหลานหรือเป็นการถ่ายทอดไปสู่คนอื่นในครอบครัวครับโรคมะเร็งที่ใครๆหลายคนบอกว่าเป็นโรคเวรโรคกรรมเพราะบางครั้งเซลล์ที่เป็นต้นเหตุของการเกิดก็ติดตัวมาตั้งแต่เกิดบางครั้งเซลล์ก็พัฒนาตัวเองกลายเป็นเนื้อร้ายโดยไม่มีที่มาที่ไปหรือหาสาเหตุไม่ได้แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเราสามารถรักษาโรคกรรมที่ว่านี้ได้เพียงเราใส่ใจดูแลตัวเองและอย่าประมาทกับความผิดปกติเล็กๆน้อยๆในร่างกายครับครับในข้อสรุปของการที่รักษามะเร็งของไตพูดถึงไตเนี่ยทุกคนก็มีความวิตกกังวลเพราะว่ามันเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญในการขับถ่ายของเสียเราก็เห็นว่าคนที่เป็นไตวายคนที่เป็นโรคไตเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนก็กลัวกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมะเร็งที่ไตเองนะก็เป็นมะเร็งที่ถือได้ว่ามีความสำคัญเช่นเดียวกันก็พบได้ค่อนข้างที่จะบ่อยทีเดียว อย่างที่กล่าวตั้งแต่ตอนต้นว่ามะเร็งไตเนี่ยเป็นมะเร็งที่ในระยะแรกๆไม่มีอาการอะไรนะครับการตรวจเจอมักจะเจอโดยการตรวจสุขภาพหรือว่ามาตรวจด้วยสาเหตุอย่างอื่นทำประกันทำอะไรกันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าคนที่ไม่มีอาการอะไรอย่างน้อยๆก็เดินเข้ามาตรวจสุขภาพบ้างทำอัลตราซาวด์ดูในช่องท้องว่ามีอะไรหรือเปล่าทำให้เราสามารถจะตรวจเจอมะเร็งที่ไตในระยะแรกได้มะเร็งที่กรวยไตเช่นเดียวกันนะครับตรวจปัสสาวะก็จะมีเม็ดเลือดปนนะครับก็ทำให้แพทย์ทำการตรวจเพิ่มเติมต่อและที่สำคัญอีกที่อยากจะย้ำอีกประการหนึ่งก็คือว่าการรักษามะเร็งที่ไตถ้าเป็นระยะแรกๆระยะที่1ระยะที่2ที่ก้อนยังอยู่ในไตยังไม่มีการลุกลามก้อนไม่โตนักผลการรักษาค่อนข้างดีมากทีเดียวนะครับมีอัตราอยู่รอดสูง5ปี10ปีนะครับอยู่กันไปเรื่อยๆติดตามกันมาเป็น10ปีมีอยู่มากมายนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าคนจะมาตรวจสุขภาพไม่มีอาการอะไรก็มานะครับแล้วก็ทำการตรวจซึ่งถ้าตรวจแล้วเจอเราจะได้ทำการตรวจเพิ่มเติมต่อและทำการรักษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดครับการตรวจสุขภาพก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยป้องกันโรคร้ายหลายๆโรคที่อาจจะเกิดขึ้นและหากตรวจพบก็จะเป็นในระยะต้นๆง่ายต่อการรักษาเพราะคนที่มาหาหมอด้วยอาการที่แสดงของโรคส่วนใหญ่โรคจะลุกลามไปมากแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อความไม่ประมาทคุณไปตรวจสุขภาพได้ทุกที่ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านโรคร้ายจะได้กลายเป็นเบาครับไตเนี่ยเป็นจริงๆเป็นอวัยวะที่มีความพิเศษมากเลยนะครับไตของคนเราเนี่ยมันสามารถจะรับงานหนักๆได้คือในปกตินะครับมะเร็งที่ไตเนี่ยเราเจอกันน้อยนะครับตามสถิติของประเทศของเรานะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นน้อยแต่ว่าการคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยคือตรวจปัสสาวะถ้าตรวจพบเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะอาจจะต้องมาหาสาเหตุเพิ่มเติมต่อว่าเกิดสาเหตุอะไรขึ้นที่ไตมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าคนที่ไม่มีอาการอะไรอย่างน้อยๆก็เดินเข้ามาตรวจสุขภาพบ้างทำอัลตราซาวด์ดูในช่องท้องว่ามีอะไรหรือเปล่าทำให้เราสามารถจะตรวจเจอมะเร็งที่ไตในระยะแรกๆได้เพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าคนจะมาตรวจสุขภาพไม่มีอาการอะไรก็มานะครับแล้วก็ทำการตรวจซึ่งถ้าตรวจแล้วเจอเราจะได้ทำการตรวจเพิ่มเติมต่อและทำการรักษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดครับ